30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Dayพลอยพลอยพันยินดีปีเตอร์ช่วยดูแลลูกเผยยังไม่ทิ้งเรื่องหย่าและยังไม่ใช่เวลาเพราะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องตกลงกันยืนยันน้ำพริกถ้วยเก่าไม่อร่อยแล้วจุ๋ยวรัตยาแฮปปี้ควงพุทธเที่ยวเกาหลีแพลนวันเกิดกลับบ้านหาพ่อแม่คาดคดีหมิ่นประมาทใกล้จบหลังคู่กรณีเข้าไกลเกลี่ยจานัฐาวีรนุชเมินคนจับตามองเมฆจิรกิจร่วมยินดีเปิดธุรกิจยืนยันสถานะแค่พี่น้องย้ำตอนนี้ยังโสดเผยมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ฮะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันแห่งการทำงานของหลายๆคนรถก็ยังติดเหมือนเดิมค่ะพี่พุทธใช่ไหมใช่อาจจะเป็นเพราะเส้นทางที่เรามาอาจจะติดก็ได้ค่ะพี่วันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยบริเวณท่าสาทรปะใช่ค่ะเป็นทางด่วนใกล้ๆกับเดอะมอลล์ท่าพระก็มีรถชนกันไปก็ใครที่ขับรถบริเวณนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อรถพูดคุยกับเราได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะครับผมมาพูดถึงสกู๊ปแรกของรายการวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวดราม่าของนักร้องสาวจ๊ะอาสยามค่ะเพราะว่ามีแฟนเพจนึงเนี่ยเขาออกมาพูดประมาณว่าเธอเนี่ยให้การสนับสนุนร้านจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะพี่อ๋อเหรอใช่รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะไปขยายพร้อมกันกับสกู๊ปนี้เลยค่ะใช่เลยครับประเด็นดราม่าที่กำลังถูกหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ค่ะหลังเพจห้องทำฟันหมายเลข10ได้โพสต์ข้อความบน Facebook เกี่ยวกับนักร้องสาวจ๊ะอาสยามที่ลงโปรโมทรีเทนเนอร์ว่าน้องจ๊ะทำไมทำของเถื่อนแบบนี้ล่ะครับเสียใจที่เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เต้นคันหูโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่านักร้องลูกทุ่งสาวเป็นตัวอย่างของเยาวชนจึงไม่ควรไปจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในช่องปากอย่างรุนแรงนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุด้วยว่าร้านจัดฟันดังกล่าวเป็นร้านเดียวกับที่นักแสดงสาวแพทณปภาเคยใช้บริการและเป็นข่าวมาแล้วซึ่งในครั้งนั้นสาวแพทก็ไม่ทราบว่าเป็นร้านที่ให้บริการผิดกฎหมายเช่นเดียวกันพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะเจ้าของแฟนเพจจัดฟันดังกล่าวได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าเป็นแฟนคลับของจ๊ะซึ่งเห็นว่าเขาจัดฟันมาและรู้ว่าจ๊ะมีรีเทนเนอร์แค่เดียวเป็นลวดเส้นเดียวก็เลยเสนอทำรีเทนเนอร์ให้ฟรีคืออยากให้เขามีแบบใหม่บ้างและอยากบอกว่ามีใบรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทำให้กล้าที่จะทำให้นักร้องสาวใส่และพอทางเขามองว่าเรามีน้ำใจก็เลยลงรูปให้ขอย้ำว่าส่งแลบจริงๆแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อแลบและไม่ได้มานั่งทำเองหากหน่วยงานไหนต้องการให้ตรวจสอบก็ยินดีเพราะมีทั้งเบอร์โทรและ ID Line ล่าสุดสาวจ๊ะได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอดัดฟันจริงเสียค่าจัดฟันเป็นแสนส่วนที่ทำรีเทนเนอร์นี้เป็นร้านของแฟนคลับซึ่งก็ลงเป็นการขอบคุณเพราะไม่ได้ถูกจ้างมาโปรโมทแต่แฟนคลับทำให้ฟรีโดยโชว์หลักฐานชัดว่าเจ้าของร้านมีใบอนุญาตซึ่งระบุว่าใช้สำหรับสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์เท่านั้นพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ส่งเสริมการใช้รีเทนเนอร์เถื่อนค่ะคือถ้าใครเป็นแฟนคลับจ๊ะเนี่ยจะรู้เลยว่าจ๊ะถ่ายรูปทุกคนใครเอาข้าวเกรียบมาให้ตามงานวัดเอาดอกไม้มาให้เอาข้าวมาให้เอานู่นนี่มาให้จ๊ะก็โพสต์แล้วแท็กไปหาทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเขารักเราแล้วเขามาให้เราฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีเจตนาที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะไปส่งเสริมของเถื่อนคุณฉันดัดฟันอะฉันดัดมาแสนกว่านะและสองครั้งเนี่ยเกือบ200,000นะฉันจะไปทำรีเทนเนอร์เถื่อนที่แบบ1,000, 1,500, 1,800, 2,000อย่างงี้หรอมันไม่ใช่คุณน่าจะแบบว่าเฮ้ยคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแฟนๆก็คงเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินกับเหมือนกับหมอ delivery แบบนี้ละมั้งอันนี้หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยหมอ delivery นะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องดูแหละแต่เมื่อกี้พี่จ้าน่ารักมากเลยเนาะมีแบบชอบสำเนียงการพูดของพี่เขามากก็เขาแบบจริงใจไงคือเหมือนกับว่า
ใครมาเขาก็อยากจะตอบแทนอะไรอย่างนั้นนะฮะก็คงจะไม่ถึงกับขนาดเรียกได้ว่าไปสนับสนุนหรืออะไรขนาดนั้นหรอกมั้งส่วนหมอก็ไปตรวจสอบครับก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงว่าเป็นหมอจริงไม่จริงแต่เห็นเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วนี่นะฮะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งใช่ก็ต้องรอดูติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาต่อกันที่ True Insider ค่ะครับ